็ต้องกล่าวสวัสดีชมทุกท่านนะสำหรับวันนี้อยู่รายการแคทแคทเซมิ่งสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงแฟบแบบตัวเต็มนะฮะเขารีจิสเตอร์มาให้แล้วนะแล้วก็มาดูหน้าตาเขาเรียกอะไรล่ะหน้าตาของเจ้าตัวแฟบที่อาจได้เกิน29วินะฮะมันก็จะเป็นอันนี้ฮะมันจะตั้งนะ30วิบอสถ้ามันยังไม่รีจิสเตอร์นะฮะจะกดตรงนี้แล้วตั้งไม่ได้นะฮะก็มันก็จะปกติฮะมันเป็นเวอร์ชั่น 3.4.5 นะก่อนอื่นเลยนะวิธีการลงฮะคุณกดเข้าไปที่เขาเรียกอะไรไฟล์ตัวนี้นะผมจะให้ได้ร่าง description นะเป็นมีเดียไฟล์นะมาปุ๊บนี่ฮะแฟบ 3.4.5 register คุณก็กดลงไปเลยฮะกดนี้ไปเลือกไดที่คุณต้องการเก็บนะฮะเราจะคู่กดเน็กๆๆไปสำหรับผมนะฮะผมลงแล้วฮะก็คนสำหรับคนที่ลงแล้วผมก็จะมาสอนต่อเลยนะฮะสำหรับใครที่เขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าจะตั้งค่ายังไงก็ตั้งค่าตามผมเลยนะไอแฟบวินโดว์ away on top ก็ให้กดตรงนี้นะฮะแล้วก็แล้วแต่คนนะสมมุติเราจะเขาเรียกอะไรอัดเดสก์ท็อปก็กดตรงนี้นะตัวแฟบมันจะขึ้นมาไหมวะน่าจะขึ้นนะฮะแต่อันนี้มันบังนะต้องขอประทานโทษด้วยแล้วก็ตัว FPS ก็ตั้งตามผมเลยฮะตรงนี้ก็ติ๊กเป็น FPS นะฮะของผมก็ตั้งอย่างนี้นะสำหรับคนที่ FPS สูงก็ตั้งเป็น60แล้วกันนะมันเพื่อความลื่นไหลของคลิปวิดีโอสกรีนช็อตนะผมแนะนำให้เป็น JPG มากกว่านะในความคิดของผมก็เป็นว่าก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะฮะสวัสดีครับ